ันนี้เราอยู่ในซีรีส์นะครับที่ชื่อว่า The End Time ใช่ไหมครับการใช้ชีวิตในมุมมองแบบยุคสุดท้ายนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะฮะครั้งที่แล้วเรายังจำได้ไหมฮะครั้งที่แล้วก็คือเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องสวรรค์ใช่ไหมครับเราขออนุญาตไปทบทวนสั้นๆนิดนึงนะครับว่าสวรรค์เป็นยังไงนะครับก็คือมีอยู่3ประเด็นที่เราพูดคุยกันถ้าเราจำได้ในการเทศนาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็จะพูดถึงเรื่องสวรรค์เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นความสมบูรณ์ที่มันรอเราอยู่ที่ปลายทางพี่น้องการที่เรายืนอยู่ที่จุดเนี้ยและรู้ว่าปลายทางข้างหน้ามีที่ที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดและงดงามที่สุดรอเราอยู่เราจะใช้ชีวิตจากจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยด้วยความรู้สึกที่มันแบบมีพลังใจมีความหวังใจมากเลยถูกไหมครับนะฮะและไม่เพียงแค่นั้นเนี่ยหัวใจของเรื่องสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของอะไรฮะสถานที่แต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับที่งดงามที่แนบสนิทนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมาผ่านชีวิตของเราและอีกประการหนึ่งสุดท้ายคือสวรรค์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรารอคอยอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้นั่นแปลว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้รอว่าเราจะสนิทกับพระองค์เมื่อเราไปที่แผ่นดินสวรรค์แต่เราสามารถผูกพันและติดสนิทกับพระองค์ได้ตั้งแต่ที่บนโลกนี้เอเมนไหมครับนะฮะเรากำลังนำสวรรค์ลงมาในโลกนี้เอเมนไหมครับเราเป็นคนที่มีหน้าที่ในการนำสวรรค์ลงมาในบ้านของเรานะครับในคริสตจักรของเราในที่ทำงานของเราและในทุกๆพื้นที่ที่เราไปนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับให้เรามาร่วมกันสร้างสวรรค์นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับจะพูดอีกเรื่องนึงนะครับที่ก็เป็นเรื่องที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับพี่น้องเห็นเทรนด์ช่วงนี้ไหมครับเทรนด์ข่าวบ้านเมืองในประเทศไทยช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับการเปิดโปงใช่ไหมฮะการกระทำผิดนะครับความผิดที่มันถูกซ่อนไว้ของกลุ่มคนของบุคคลในวงการต่างๆนะฮะแม้แต่คนที่เป็นผู้พิทักษ์กฎหมายหรือว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างทนายอย่างตำรวจเองใช่ไหมครับก็ยังทำผิดเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับเดือดร้อนถึงนักสืบโซเชียลใช่ไหมฮะที่ก็ต้องพยายามขุดคุ้ยนะฮะแกะล่องรอยตามหานะฮะมีใครเป็นนักสืบโซเชียลอยู่ที่นี่บ้างครับช่วยปรากฏตัวด้วยนะฮะอ๋อไม่ได้นะฮะเป็นความลับนะฮะก็เปิดโปงแล้วครับแล้วก็เราเห็นว่ามันทำให้หลายคนที่เขาเคยทำผิดแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เนี่ยก็เริ่มหนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะถูกเปิดโปงเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผมว่านี่มันเป็นภาพเล็กๆครับที่กำลังสื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพิพากษาในวันข้างหน้าซึ่งจะเป็นวันที่ความลับทุกอย่างจะถูกเปิดเผยขึ้นนะเรามาดูตัวอย่างนะครับผมขอยกตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่ารูบินคาร์เตอร์นะฮะคนนี้เป็นนักมวยรุ่นมิดเดิลเวทที่กำลังแบบดาวรุ่งเลยแล้วก็กำลังขึ้นมาเป็นคนที่โด่งดังมากๆนะครับเขาเคยท้าชิงแชมป์โลกมาแล้วนะฮะฉายาเขาคือเฮอริเคนนะครับเป็นนักชกสไตล์ดุดันมากๆหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเมื่อปี1966เนี่ยในวันที่17มิถุนาเขาถูกจับครับในข้อหาฆาตกรรม3ศพนะที่บาร์แห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์แม้ว่าจะมีพยานยืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ก็ดูเหมือนก็จะมีพยานอีกฝั่งหนึ่งที่มาบอกว่าเห็นเหตุการณ์เห็นรถเขาขับผ่านไปในที่สุดครับด้วยความอคติทางเชื้อชาติในสมัยนั้นที่รุนแรงมากๆทำให้คณะลูกขุนที่เป็นคนผิวขาวเนี่ยก็เลยตัดสินจำคุกเขาตลอดชีวิตนะครับแน่นอนครับคาร์เตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ในคุกเนี่ยเขาศึกษาเรื่องของกฎหมายจนในที่สุดเขาได้เขียนหนังสือที่เป็นชีวประวัติของเขานะครับชื่อว่า The 16 Round นะครับหรือว่ายกที่16เพราะว่าสมัยนั้นในการต่อยมวยมันมี15ยกนะฮะก็เหมือนกับเป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช่การต่อยมวยแล้วแต่เป็นการต่อสู้ยกที่16กับชีวิตจริงของเขาที่ถูกกลั่นแกล้งนะฮะและหนังสือก็ดึงดูดความสนใจมากหลายคนที่รู้จักบ๊อบดีแลนนะครับพี่รักน่าจะรู้จักบ๊อบดีแลนนะฮะในสมัยนั้นก็แต่งเพลง Hurricaneเพื่อเล่าเรื่องราวของคาร์เตอร์นะครับจนกระทั่งเมื่อปี1985เนี่ยเมื่อทนายคนใหม่ที่เข้ามาช่วยในการทำคดีก็เลยไปพบหลักฐานสำคัญครับหลายอย่างมากๆเลยเช่นอัยการมีการปิดบังผลตรวจทางนิติที่มันขัดแย้งกับการให้การนะครับมีการปิดปากพยานหลักเอกนะครับโดยการจ่ายใต้โต๊ะติดสินบนทำให้พยานนั้นให้การเท็จนะฮะรวมถึงมีการพิสูจน์ได้จริงๆว่ากลุ่มอัยการที่ตัดสินเนี่ยมีอคติทางเชื้อชาติอย่างชัดเจน
นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการลื้อคดีแล้วก็มาพิจารณาใหม่และใช้เวลาแค่8วันเท่านั้นนะครับศาลก็ยกฟ้องแล้วก็ปล่อยตัวให้คาร์เตอร์นั้นได้รับอิสรภาพในปี1985นะครับแต่แน่นอนว่าเขาก็ต้องรับโทษอยู่ในคุกเนี่ยจากความบกพร่องของระบบถึง19ปีเลยนะครับหลายคนที่นี่อาจจะไม่เคยติดคุกถึง19ปีแต่เราอาจจะเคยรู้สึกคล้ายกับรูบินคาร์เตอร์นะครับที่เขาถูกกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ได้ทำนะครับเราอาจจะเคยถูกกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำอาจจะเคยถูกศาลตัดสินให้ผิดทั้งที่เราไม่ได้ผิดแล้วก็ต้องจ่ายค่าเสียหายถูกไหมครับเราอาจจะเคยถูกคนที่ตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยแล้วก็มาตัดสินเราใช่ไหมครับแล้วก็กล่าวหาเราแน่นอนทุกคนที่นี่ต้องเคยมีประสบการณ์ในการเจอความอยุติธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่พระคัมภีร์เปิดเผยความจริงที่สำคัญว่าวันหนึ่งครับที่จะมาถึงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมที่สุดที่จะเปิดเผยทุกเรื่องเพราะผู้นั้นเป็นผู้ที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคำเทศนาวันนี้อยากพาพี่น้องนะครับมาพูดคุยในเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้พูดคุยกันบ่อยมากนักในการแบ่งปันหรือในการสอนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพิพากษาสุดท้ายนะครับการพิพากษาสุดท้ายแล้วเราจะมาดู3ความจริงสำคัญด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดอยู่ท่ามกลางเราในตลอดทั้งเช้านี้เพื่อจะรับฟังถ้อยคำของพระองค์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดพูดและตรัสในใจของเราถึงความจริงของพระองค์ที่จะคอยย้ำเตือนเราให้ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมอย่างถูกต้องต่อพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าและฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับก็คือการพิพากษาเนี่ยเป็นการพิพากษาที่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับเป็นการพิพากษาที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะฮะพี่น้องการพิพากษาใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกพูดในพระคัมภีร์เยอะมากเลยนะประมาณ300กว่าครั้งนะครับที่ถูกพูดถึงและพระเจ้าเนี่ยทรงตั้งการพิพากษาไว้เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเป็นพระเจ้าที่ตอบแทนนะครับเป็นพระเจ้าที่ไม่ปล่อยผ่านสิ่งใดๆนะครับเพราะฉะนั้นการพิพากษาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการแยกคนดีออกจากคนชั่วนะครับแต่มันเป็นการทำให้ความยุติธรรมของพระเจ้านั้นกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับการพิพากษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมาตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นการฟื้นฟูสิ่งทรงสร้างทั้งหมดนะครับให้กลับไปสู่จุดประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าและมนุษย์ถูกพิพากษาเรื่องอะไรครับก็ถูกพิพากษาเรื่องการกระทำที่สะท้อนถึงการตอบสนองต่อพระคริสต์นั่นเองนะครับการกระทำที่สะท้อนถึงการตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการที่เราเลือกเองที่จะปฏิเสธความรักของพระคริสต์ของพระเยซูเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านั้นผ่านการเลือกของเขาจะตกอยู่ในสภาวะที่ถูกแยกจากพระเจ้านิรันดร์นะครับเป็นการแยกขาดจากพระเจ้าโดยสมบูรณ์นะฮะหรือที่เราอาจจะเรียกว่านรกนั่นเองมันเป็นสภาพที่น่ากลัวมากๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นว่าความน่ากลัวของนรกเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปนะฮะถูกลดทอนลงไปมากๆเลยคำพูดที่เราอาจจะเคยได้ยินแล้วนะว่าไปสวรรค์ทำไมครับเพื่อนน้อยมาอยู่นรกดีกว่าเพื่อนเยอะนะฮะมีเพื่อนคุยไม่เหงาใช่ไหมครับมันเป็นภาพสะท้อนว่าคนไม่ได้กลัวนรกหรือกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบ้านปลายชีวิตของเขาอย่างที่ควรจะเป็นนะครับหลายคนส่วนใหญ่ก็ติดมีคำพูดติดปากใช่ไหมฮะอย่างฝรั่งก็ What the hell are you doing ใช่ไหมฮะพูดแบบจนเป็นคำติดปากไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักนะฮะถ้าสวรรค์เป็นคำที่ถูกใช้เพื่ออธิบายสภาพของความสุขมากๆนะครับเช่นกันครับนรกก็เป็นคำที่ถูกใช้อธิบายถึงสภาพความทุกข์หนักหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันเลวร้ายมากๆนี่คือสิ่งที่คนใช้เราเคยได้ยินคำว่านรกเช่นคำว่าอะไรฮะรถติดนรกเลยใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมรถเมล์สายนรกเคยได้ยินไหมครับใครเคยนั่งรถเมล์สายนรกบ้างนะฮะสายอะไรนะฮะสายแปดใช่ไหมโอ้โหทุกคนโด่งดังมากเนี่ยฮะเมนรกอะไรนะหมวยยกล้ออะไรใช่ไหมฮะมาทำเป็นหนังเลยนะฮะหรือบางทีเราอาจจะเคยได้ยินบางคนที่พูดถึงคนที่นิสัยแย่มากๆว่าอะไรนะนรกส่งมาเกิดใช่ไหม
แบบนั้นเลยนะฮะโอ้โหเจ็บปวดมากๆเลยนะใครโดนพูดคำนี้เข้าไปนี่เจ็บปวดมากนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับการลดทอนความจริงเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้ความจริงนั้นหายไปนะครับความจริงมันยังเป็นจริงอยู่และสำคัญมากๆก็คือจะมีการพิพากษาใหญ่นี่คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับและเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเปิดเผยทุกสิ่งในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ27ถึงพูดบอกว่ามนุษย์ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาหลังความตายทุกคนจะต้องเจอสิ่งหนึ่งครับในที่สุดแล้วเราต้องเจอการพิพากษาเพราะฉะนั้นความจริง2เรื่องนะครับที่ชัดเจนมากๆที่เราเห็นในเรื่องการพิพากษาก็คือพระเจ้าทรงพิพากษาทุกคนนะครับพิพากษาทุกคนและทรงพิพากษาทุกการกระทำนะฮะทุกคนและทุกการกระทำพี่น้องเราทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งใหญ่สีขาวที่ถูกกล่าวไว้ในวิวรณ์บทที่20นะครับณพระที่นั่งสีขาวนั้นทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าการพิพากษาไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าคุณจะรวยมากแค่ไหนหรือจะมีอำนาจมากแค่ไหนเราทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อพระที่นั่งนั้นนะครับมันเปรียบเสมือนการสอบครั้งใหญ่อะนะครับทุกคนก็ต้องเข้าสอบใช่ไหมครับไม่มีใครที่ถูกยกเว้นนะฮะไม่มีใครที่หนีพ้นเลยนะครับเราอาจจะบอกจะขอจ่ายเงินเพื่อหลบหลีกได้ไหมไม่ได้นะครับนอกจากนั้นพระเจ้าพิพากษาไม่เพียงแค่ทุกคนแต่ทุกการกระทำของเรานะครับทุกการกระทำของเราพระพี่บอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขานะครับในแมทธิวบทที่16ข้อ27บอกว่าพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขาคำว่าตอบแทนเนี่ยในภาษากรีกเนี่ยมันให้ความหมายลักษณะนะให้ความหมายถึงการจ่ายคืนนะครับการชำระคืนหรือคืนกลับไปตามสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับนะครับเป็นการจ่ายคืนเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและเมื่อถึงวันพิพากษาพระองค์จะจ่ายคืนการกระทำของทุกคนนะครับพระองค์จะจ่ายคืนการกระทำของทุกคนนั่นแปลว่าทุกการกระทำที่เกิดขึ้นจะต้องถูกตรวจสอบและถูกตัดสินนะครับแมทธิวได้ย้ำเรื่องนี้หลายครั้งมากๆนะครับในแมทธิวบทที่10บอกว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกเปิดเผยทุกความคิดคำพูดการกระทำจะถูกเปิดเผยนะครับในแมทธิวบทที่12บอกว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาชัดมากเคลียร์มากนะครับว่าทุกคำที่ไม่เป็นสาระมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาภาพมันจึงเหมือนกับภาพที่วิวรณ์บอกแล้วว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อทุกคนยืนอยู่ต่อหน้าการพิพากษาพระเจ้าก็จะเปิดหนังสือแห่งการกระทำของแต่ละคนออกนะครับแล้วก็ชี้แจงนะครับบอกทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะแน่นอนว่าเราอยู่ในโลกที่คนมากมายอาจจะซ่อนความผิดไว้ได้อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรแต่การพิพากษาเนี่ยจะเป็นเหมือนไฟที่ส่องเข้าไปในที่มืดนะครับและทุกอย่างจะเปิดเผยออกไม่มีสิ่งใดที่หลบซ่อนได้ดังนั้นเองครับถ้าเราตระหนักถึงความจริงเนี้ยผมคิดว่าเป็นความจริงที่เราต้องหนักว่าทุกคนทุกการกระทำเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบนะครับมันจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นถูกไหมครับเราจะระมัดระวังมากขึ้นเราจะรับผิดชอบทุกความคิดของเราทุกคำพูดของเราทุกการกระทำของเราอย่างดีนะครับเพราะว่าทุกสิ่งมีผลลัพธ์ของมันพระคัมภีร์บอกว่าเราหว่านสิ่งใดในที่สุดเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เราเห็นว่าในทุกๆวงการเนี่ยจะมีการตรวจสอบถูกไหมจะมีระบบที่คอยตรวจสอบนะครับกีฬาฟุตบอลก็มีอะไรฮะระบบที่เรียกว่า VAR ใช่ไหมครับที่คอยตรวจสอบย้อนหลังนะครับช่วยให้ผู้ตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นนะฮะแม้ว่าทุกคนหลายคนที่นี่ก็อาจจะรู้สึกว่า VAR นี่เหลือที่ตรวจสอบนะเพราะก็จะมีความผิดพลาดอยู่ใช่ไหมครับแต่เราเห็นเลยว่านักฟุตบอลก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเขาจะไม่มาตีเนียนหรือว่าแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมถมน้ำลายใส่คนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะถูกย้อนกลับมามีกล้องมีภาพบันทึกที่กลับมาเหมาะบอกแล้วก็มาเช็คบินภายหลังได้นะครับการที่มีระบบคอยตรวจสอบความไม่ถูกต้องผมว่ามันมีความคล้ายกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราไม่แปลกครับเราจะเห็นคนที่มีชื่อเสียงเราเห็นพวกดารานะครับเริ่มคิดมากขึ้นนะเขาจะไปโพสต์รับงานใครเขาจะต้องคิดมากขึ้นถูกไหมไม่ใช่รับงานแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับเนาะต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับต้องเริ่มเช็คมากขึ้นนะฮะมีใครจะคอยอัดเสียงเราไหม
นะครับเวลาเราพูดออกไปเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเริ่มระวังแล้วนะฮะนะครับผมหมายถึงคนทั่วไปนะนะครับเดี๋ยวผมเทศผมก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะฮะนะครับคือกำลังบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรไปเราต้องระวังเพราะว่าในโลกมันมีคำว่าดิจิตอลฟุตปรินท์ใช่ไหมครับมันมีสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถตามแทร็กตามบอกได้ว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรมาบ้างในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยง่ายมากเลยที่จะสืบค้นไปนะครับและผมคิดว่าการมีสิ่งเหล่านี้แง่หนึ่งมันก็ช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยเขาเรียกว่ารักษาจรรยาบรรณของตัวเองเนี่ยไม่ให้มันตกต่ำลงไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในความจริงแรกที่เราเข้าใจว่าการพิพากษามันจะมาแบบไม่มีข้อยกเว้นมาถึงทุกคนมาถึงทุกการกระทำเนี่ยมันช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ใช่คิดไปเองว่าไม่มีใครมาตรวจสอบหรือถ้ามาตรวจสอบก็ตรวจสอบแบบเบาๆผ่านๆให้พอเป็นพิธีไปนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าพระเจ้าแห่งความรักจะเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเป็นพระเจ้าที่มองข้ามแล้วก็ไม่สนใจว่าเราทำอะไรมาบ้างบนโลกใบนี้นะครับนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่สองครับเราพูดถึงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมที่สุดนะครับไม่เพียงพิพากษาทุกคนทุกการกระทำแต่พระเจ้ายังทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมอย่างยุติธรรมนะฮะในท่ามกลางความอยุติธรรมพี่น้องอาจจะเคยถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมเคยถูกบูลลี่เคยถูกโจมตีถูกคนเข้าใจผิดนะครับบางคนพอเจอบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะเจอหนักๆเจอบ่อยๆเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับเราเลยนะครับทำไมพระองค์ถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรามีใครเคยรู้สึกแบบนั้นบ้างครับประเด็นคือว่าถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกแบบนี้ค้างคาต่อไปนะครับมันจะเริ่มทำให้เราตั้งแง่กับพระเจ้าเราจะเริ่มสงสัยพระเจ้าเราจะเริ่มไม่มั่นใจว่าตกลงพระเจ้าดีกับเราจริงๆหรือเปล่าถูกไหมครับทำไมเรื่องร้ายๆต้องเกิดขึ้นกับคนที่เดินติดตามพระองค์ด้วยล่ะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะตั้งคำถามพี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับถ้าเราปล่อยให้คำถามแบบนี้มันค้างคาอยู่ในใจเรามันจะเป็นยังไงครับมีเรื่องจริงของมิชชันนารีชาวสวีเดนคู่หนึ่งครับนะฮะซึ่งเรื่องราวเต็มๆจะอยู่ในเว็บไซต์ไคสไลด์นะครับพี่น้องสามารถสแกน QR code นะครับไปอ่านเต็มๆได้นะครับแต่ผมจะเล่าย่อๆให้ฟังนะฮะเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วครับ100ปีที่แล้วก็มีมิชชันนารีคู่หนึ่งครับเขาชื่อว่าเดวิดกับเซเวียฟัตนะเป็นคู่สามีภรรยาเขามาพร้อมกับลูกชายวัย2ขวบเขาเดินทางออกจากประเทศสวีเดนเพื่อจะไปเป็นมิชชันนารีในทวีปแอฟริกานะครับตัดสินใจที่จะออกไปรับใช้พระเจ้าดินแดนที่เขาไปเนี่ยมันห่างไกลมากๆปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศที่ชื่อว่า DR Congo นะครับ DR Congo ช่วงแรกเนี่ยแน่นอนว่างานรับใช้มันไม่ได้ง่ายครับเขาถูกต่อต้านจากคนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านจนไม่สามารถอยู่ใกล้หมู่บ้านได้ต้องออกไปสร้างกระท่อมที่อยู่ตรงเนินเขาไกลออกไปนะฮะแล้วก็มาเข้ามารับใช้พระเจ้ามาประกาศผู้คนแต่ดูเหมือนงานรับใช้พระเจ้าช่วงนั้นมันก็ยังไม่เกิดผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงแค่เด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาขายของให้กับคุณเซเวียเนี่ยสุดท้ายคุณเซเวียก็นำเขาเชื่อพระเจ้าได้เป็นแค่เด็กเล็กๆคนเดียวที่นำมาเชื่อพระเจ้าได้แล้วเหตุการณ์มันก็ดราม่าขึ้นไปอีกตรงที่ว่าคุณเซเวียเขาก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกคนที่สองที่ชื่อว่าเป็นลูกสาวที่ชื่อว่าไอนานะครับแต่พอตั้งครรภ์ได้7วันช่วงนั้นมันมีไข้มาเรียระบาดมากด้วยความอ่อนแอของร่างกายทำให้เขาไม่สามารถต้านทานพิษของไข้มาเรียได้แล้วก็เสียชีวิตใน7วันหลังจากที่คลอดนะครับคนที่เป็นสามีอย่างเดวิดเนี่ยเมื่อเขารู้สึกแล้วเขาเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็รู้สึกว่าทำไมเรื่องร้ายๆมันต้องเกิดขึ้นกับเขาเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้นะครับเขาก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงเขาจึงมอบลูกที่เกิดใหม่เนี่ยให้กับครอบครัวอื่นไปดูแลหลังจากนั้นเขาแพ็คกระเป๋าเก็บของแล้วก็กลับบ้านไปเลยนะครับทิ้งงานรับใช้ทิ้งการทรงเรียกนะครับกลับไปด้วยความเจ็บปวดและขมขื่นใจใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเขาแต่งงานใหม่กับภรรยาแล้วก็มีลูกอีก4คนแล้วเขาก็บอกลูกๆที่บ้านว่าห้ามใครในบ้านนี้พูดเรื่องคำว่าพระเจ้าพูดเรื่องราวของพระเจ้าเด็ดขาดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราเห็นต่อมาว่าพอหลายสิบปีผ่านไปลูกสาวเขาที่อยู่ที่แอฟริกาเนี่ยในที่สุดก็เติบโตขึ้นเปลี่ยนชื่อมาเป็นคนชื่อว่าแอ็กกี้นะครับเขาก็กลับมาตามหาพ่อของเขานะฮะแล้วเขาก็ได้เจอคุณพ่อในที่สุดนะครับก่อนเข้าบ้านเนี่ยลูกพี่ลูกน้องก็บอกว่าระวังนะถ้าพูดอะไรกับพ่อเนี่ยพูดได้แต่อย่าพูดเรื่องพระเจ้าเด็ดขาดนะครับแต่แอ็กกี้ก็ตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับเขาก็บอกว่าพ่อคะพ่อรู้ไหมว่าเด็กชายที่
แม่นำมาเชื่อพระเจ้าในวันนั้นเนี่ยตอนนี้ได้เติบโตขึ้นแล้วก็นำคนทั้งหมู่บ้านมาเชื่อพระเจ้ากว่า600คนนะครับเมล็ดพันธุ์ที่พ่อและแม่ได้หว่านไว้นั้นเกิดผลอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้คุณพ่อฟังหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายในการพูดคุยกับพ่อจนในที่สุดคุณพ่อก็เริ่มปรับความรู้สึกความเข้าใจนะครับและกลับมาหาพระเจ้าในบ้านปลายชีวิตอีกครั้งนึงหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็ได้จากโลกนี้ไปนะครับคุณเดวิดนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับบทเรียนที่เราได้จากเรื่องราวนี้คืออะไรครับพระเจ้าทรงเฝ้าดูและจะทรงจ่ายคืนทุกสิ่งที่เราทำพี่น้องครับระหว่างทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านไปพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เฝ้าดูและตอบแทนทุกสิ่งที่เรากระทำเอเมนไหมครับแต่การที่คุณเดวิดเนี่ยเขาไม่เชื่อความจริงเรื่องนี้เขาปล่อยให้ตัวเองขมขื่นใจเนี่ยมันได้ทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเขานะครับการที่คุณเดวิดเขาปล่อยตัวเองให้ขมขื่นใจกับตัวเองปล่อยชีวิตให้มันรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมันน่าเสียดายมากๆพี่น้องเป็นไปได้ไหมครับว่าวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจเนาะเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่เราจำเป็นครับจะต้องยึดมั่นในพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมเราต้องยึดมั่นอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อในชีวิตของเราถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เราไม่ศรัทธาในความยุติธรรมของพระเจ้านะครับเราจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยนะฮะเพราะเราจะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะพยายามดิ้นรนพยายามหาทางออกด้วยตัวเราเองแล้วมันจะค่อยๆทำนำเราค่อยๆออกห่างจากทางของพระเจ้าพี่น้องหนุนใจคนข้างๆครับด้วยกันดีไหมฮะบอกว่าอย่าเอ๊ะกับพระเจ้าอย่าเอ๊ะกับพระเจ้านะฮะอย่าสงสัยความเที่ยงธรรมอย่าสับสนอย่าฉับฉนนะฮะให้เรามั่นใจจริงๆนะครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมโรมบทที่2บอกว่าในวันนั้นพระองค์จะสำแดงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าและพระองค์จะเป็นผู้ที่ตอบแทนเป็นผู้ที่จ่ายคืนแต่ละคนตามการกระทำของเขาพี่น้องภาพพระคัมภีร์ถึงพูดชัดมากวันหนึ่งทุกหัวเข่าจะกราบลงทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนั้นเนี่ยจะไม่มีใครที่ยกมือคัดค้านผมไม่เห็นด้วยมีคนรู้สึกว่าฉันไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนจะต้องยอมรับโดยดุษฎีว่าสิ่งที่พระองค์ทำมาทั้งหมดบนโลกใบนี้ทุกสิ่งที่พระองค์ตัดสินนั้นยุติธรรมและถูกต้องทุกหัวเข่าจะกราบลงทุกลิ้นจะสารภาพและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับอยากหนุนใจให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยมุมมองที่ว่าไม่ช้าก็เร็วในที่สุดเราจะพบความยุติธรรมเอเมนไหมครับไม่ช้าหรือเร็วในที่สุดเราจะพบกับความยุติธรรมพระเจ้าอาจจะคืนความยุติธรรมให้กับเราในขณะที่อยู่บนโลกใบนี้แต่ถ้าไม่วันหนึ่งข้างหน้าที่จะมาถึงพระองค์จะจ่ายคืนให้เราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีมุมมองแบบนี้มันช่วยเรามากครับมันจะทำให้เราไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายแต่เราจะตอบแทนการร้ายด้วยการรักใช่ไหมครับไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายแต่ตอบแทนการร้ายด้วยการรักนะครับเราจะรักคนข้างๆเราจะให้อภัยเขาเราจะรักคนที่หักหลังเราได้นะครับเราจะรักคนที่พูดต่อหน้าพูดกับเราอย่างนึงรับหลังพูดกับเราอีกอย่างนึงได้นะฮะเราจะรักแล้วเราให้อภัยคนที่ทำร้ายเราได้เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้คือหน้าที่ของเราเนี่ยคือการที่เราต้องทำส่วนของเราต่อไปครับเรารักเราให้อภัยเราให้โอกาสแม้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รักเรากลับแม้ดูเหมือนเขาจะยังทำเหมือนเดิมก็ตามนะครับเราก็ยังต้องรักให้อภัยอธิษฐานเผื่อเขาไปทำส่วนของเราและปล่อยให้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์เอเมนไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าวันนี้มีคนบางคนเข้าใจผิดเรามีไหมฮะมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะมีบางคนที่ไม่เชื่อในส่วนดีเราตัดสินเราจากด้านเดียวนะครับพี่น้องเราจะทำยังไงฮะเราสามารถพูดคุยได้ถูกไหมเข้าไปชี้แจงได้ทำความเข้าใจได้ด้วยใจที่สุภาพเราพูดได้ครับทำส่วนของเราเคลียร์ความเข้าใจผิดได้รวมไปถึงการให้อภัยได้แต่ถึงจุดหนึ่งแน่นอนมันจะมีบางเหตุการณ์บางคนที่คำอธิบายมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเจอเพื่อนที่ห้องเรียนเราที่เขาอาจจะโกรธเราแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะคืนดีกับเรานะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปและมอบการจัดการนี้ให้กับพระเจ้านะครับ
พี่น้องไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นศาลเตี้ยเองเลยไหมครับเนาะไม่ต้องไปด่วนตัดสินเขาไม่ต้องเก็บความขมขื่นไว้เหมือนหนังจีนน่ะ10ปีแก้แค้นยังไม่สายแล้วก็รอวันแก้แค้นใช่ไหมนะฮะเนาะหรือบางคนก็แบบเขาเรียกว่าเอาคืนแบบตัดตอดเบาๆอ่ะประมาณโพสต์ลงโซเชียลแบบไม่บอกว่าใครแต่ก็รู้ว่าหมายถึงใครอะไรแบบเนี้ยคือเราพยายามหาทางที่จะแบบเอาคืนพยายามที่จะตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทำนะฮะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แบบถูกคนมากมายเข้าใจผิดแต่เรายังเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขพี่ว่องคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเพราะพระเยซูก็เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะเปาโลก็เคยทำแบบนั้นมาก่อนถูกไหมครับเนาะเราทำแบบนั้นได้ครับถ้าเรารักษาความเข้าใจนี้ไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงธรรมอย่างแท้จริงเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่สองนะฮะการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยจะมีมาถึงทุกคนทุกการกระทำและเป็นการพิพากษาที่ยุติธรรมที่สุดนะฮะไม่เพียงแค่นั้นครับไม่เพียงที่เราจะเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าในการพิพากษาแต่ในการที่สามเราจะเห็นยิ่งกว่านั้นก็คือมันทำให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้านะครับพระคุณของพระเจ้าที่ชัดเจนมากขึ้นพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ยุติธรรมอย่างเดียวแต่พระเจ้าเปี่ยมด้วยพระคุณเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราทุกคนที่เป็นคนบาปเนี่ยเราคู่ควรมากๆกับการถูกลงโทษมนุษย์ทำไมฮะต้องจ่ายคืนทุกการกระทำแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณพระองค์จึงจ่ายคืนให้เราด้วยชีวิตของพระองค์เองเพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รอดพ้นจากการลงโทษนั้นนะครับเราต้องเข้าใจดีๆนะครับว่าพระคุณเนี่ยไม่ได้มาหักล้างความยุติธรรมไปนะครับพูดง่ายๆคือพระคุณไม่ได้มาทำให้เกิดการยกหนี้ฟรีๆนะครับความยุติธรรมบังคับให้เราต้องจ่ายราคาคืนและพระองค์เนี่ยเป็นคนที่จ่ายราคาคืนให้กับเราด้วยตัวพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นพระคุณจึงสามารถที่จะไปกับความยุติธรรมได้นะครับเพราะว่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่และจ่ายคืนในความยุติธรรมที่ต้องรับผิดชอบพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเนี่ยแปลว่าทุกคนจะได้รับผลตามการกระทำของตัวเองแต่พระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณทรงพระคุณเนี่ยก็จะเตรียมทางรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ถ้าเราเข้าใจถึงการมาทั้งสองครั้งของพระเยซูพระองค์มาแล้วครั้งหนึ่งถูกไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าการมาครั้งแรกของพระเยซูที่ไม้กางเขนคือการสำแดงพระคุณของพระเจ้าและการมาครั้งที่สองของพระองค์คือการสำแดงความยุติธรรมแต่ที่จริงแล้วการมาครั้งแรกและครั้งที่สองเนี่ยสำแดงทั้งพระคุณและความยุติธรรมถูกต้องไหมครับเพราะที่ไม้กางเขนพระองค์จ่ายราคาไงเนี่ยแหละจ่ายความยุติธรรมของด้วยพระองค์เองนะครับและก็ประทานพระคุณก็คือช่วยทำให้เราได้รับความรอดและที่วันพิพากษาแน่นอนจะมีการตัดสินอย่างเที่ยงธรรมแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่น้องคิดว่าเกิดอะไรขึ้นฮะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ช่วยเราให้รอดแล้วนั่นแปลว่าเราจะไม่ต้องยืนอยู่ในการพิพากษานั้นนะครับมีพระสัญญาข้อใหญ่อยู่ข้อหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับคนที่เชื่อนะครับที่อยากให้เรามั่นใจก็คือไม่มีการปรับโทษสำหรับคนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์โรมบทที่8ข้อ1พูดชัดมากๆเลยบอกว่าไม่มีการปรับโทษไม่มีการกล่าวโทษสำหรับคนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าจะไม่เอาความผิดของเรามากล่าวโทษเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะไม่จดจำความผิดของเราแต่ถามจริงๆพระเจ้าจำได้ไหมพระเจ้าจำได้แต่พระเจ้าจะไม่เอาความผิดเหล่านั้นเนี่ยความว่าพระเจ้าจะไม่จดจำความผิดคือการที่พระเจ้าจะไม่เอาความผิดของเรามากล่าวโทษเราเอเมนไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องในอดีตก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราใช้ชีวิตอยู่บนพระสัญญาข้อนี้จริงๆนะครับใช้ชีวิตด้วยความจริงข้อนี้ยึดไว้นะครับแม้เราอาจจะเคยทำมีอดีตที่เจ็บปวดอดีตที่มันเลวร้ายเราอาจจะเคยทำผิดเรื่องใหญ่ๆมาก็ตามแต่อย่าใช้ชีวิตจมอยู่กับอดีตเหล่านั้นต่อขอให้เรารับพระสัญญาข้อนี้และดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพเองเลยไหมครับนะฮะนี่คือพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่พระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องครับในข้อหนึ่งที่ผมบอกว่าณพระที่นั่งสีขาวที่บัลลังก์เป็นบัลลังก์แห่งคำพิพากษาใหญ่เนี่ยทุกคนทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าการพิพากษานั้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแต่เราจะยืนคนละฝั่งกันนะครับเราจะยืนอยู่คนละฝั่งกันครับนะคนที่ไม่เชื่อจะยืนอยู่ฝั่งหนึ่งคนที่เชื่อจะยืนอยู่ฝั่งไหนครับพระคัมภีร์บอกว่ายืนอยู่ฝั่งเดียวกับพระคริสต์ใช่ไหมครับพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินธ์บอกว่าเรา
เป็นธรรมิกชนจะพิพากษาโลกร่วมกับพระองค์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะยืนอยู่ในบัลลังก์การพิพากษาแต่ยืนอยู่คนละฝั่งนะครับยืนอยู่กันคนละฐานะคนหนึ่งในฐานะผู้ถูกพิพากษาพวกเราอีกกลุ่มหนึ่งก็จะยืนอยู่ในฐานะผู้ที่ร่วมพิพากษาร่วมกันกับพระคริสต์นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากให้เราคิดตามดีๆนะครับว่าถ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้เสด็จมาจ่ายราคาแทนเราเราจะยืนอยู่ฝั่งไหนครับน่ากลัวนะฮะนะอยากให้ keep in mind แล้วก็จำภาพนี้จริงๆอ่ะจำไว้ในหัวเราจริงๆว่าจำไว้ในใจเราว่าที่เรายืนอยู่ฝั่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ได้ในวันข้างหน้าเพราะพระเยซูคริสต์ทรงมีพระคุณต่อเราเอเมนมั้ยครับเนาะแต่อย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้หมายความว่าผู้เชื่อจะไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาครับแน่นอนผู้เชื่อไม่ต้องถูกพิพากษาที่บัลลังก์สีขาวแต่ผู้เชื่อจำเป็นต้องถูกเข้าสู่อีกบัลลังก์นึงนะครับอีกบัลลังก์นึงเนี่ยพระคัมภีร์ใช้คำว่าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า the bema seat of Christ นะครับมันเป็นเหมือนแสดงว่าโลกเรามีเหมือนสองบัลลังก์เนาะสองบัลลังก์บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เนี่ยเป็นคำที่ไม่ได้ปรากฏตรงๆบนพระคัมภีร์คำว่า the bema seat of Christ เนี่ยแต่คำว่าเบม่าเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงที่นั่งแท่นที่ถูกยกขึ้นเพื่อใช้มอบรางวัลในกีฬาโอลิมปิกนะครับแล้วแนวคิดของเบม่าซิสเนี่ยมันมาจากในพระคัมภีร์2ข้อนะคือในโรมบทที่14ข้อ10ที่บอกว่าพูดถึงเรื่องของพี่น้องนะพี่น้องไปกล่าวโทษกันทำไมดูหมิ่นพี่น้องกันเพราะว่าเราทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าและอีกข้อนึงชัดมากคือใน2โครินธ์บทที่5ข้อ10บอกว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วสองข้อนี้ทำให้เราเห็นภาพว่ามีอีกบัลลังก์หนึ่งนั่นคือบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์นะครับแต่บัลลังก์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความรอดหรือความผิดบาปแต่มันเป็นบัลลังก์ที่พระคริสต์จะทรงใช้ประทานรางวัลแก่ผู้เชื่อตามการกระทำของเขาในโลกใบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดๆนะครับความแตกต่างระหว่างเบม่าซิสกับบัลลังก์สีขาวหรือว่าเกรทไวท์โทรนนะฮะมันมีสองบัลลังก์เนี่ยผู้พิพากษาของสองบัลลังก์นี้คือใครครับคือพระเยซูแต่มาในคนละฐานะพระเยซูในฐานะเจ้าบ่าวนะครับที่เบม่าซีสและพระเยซูในฐานะผู้พิพากษานะครับที่บัลลังก์สีขาวนะฮะคนที่เข้ามารับการพิพากษาก็แตกต่างกันอันนี้คือกลุ่มผู้เชื่อใช่ไหมครับที่อยู่ในพระเยซูคริสต์หรือหมายถึงคริสตจักรนะครับส่วนที่บัลลังก์สีขาวคนที่จะถูกพิพากษาคือผู้ไม่เชื่อตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีมานะครับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ที่เกิดมาบนโลกใบนี้รวมถึงซาตานรวมถึงทูตสวรรค์และวัตถุประสงค์จุดประสงค์ก็ต่างกันอันนึงเพื่อให้บําเหน็จรางวัลใช่มั้ยครับผ่านงานรับใช้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินความรอดแต่อีกอันนึงเนี่ยเป็นการพิพากษาลงโทษและจะเป็นการพิพากษาลงโทษครั้งสุดท้ายด้วยนะครับสิ่งที่ถูกพิพากษาคืออะไรอันแรกเราถูกพิพากษาเรื่องของแรงจูงใจในการรับใช้การใช้ของประธานของเราอย่างสัตย์ซื่อนะครับการใช้ชีวิตของเราอย่างเป็นผู้อารักขานะฮะแต่อีกด้านนึงก็คือตัดสินเรื่องการปฏิเสธพระคริสต์และการใช้ชีวิตของเขาบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นบรรยากาศ2บัลลังก์จะต่างกันบรรยากาศนึงจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะครับมีการเฉลิมฉลองมีการให้เกียรติการยกย่องนะครับแต่อีกด้านนึงมันจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโศกเศร้านะครับแล้วก็ความหวาดกลัวอันนี้คือการเปรียบเทียบคร่าวๆเพื่อให้เราเห็นว่าเราจะไปอยู่บัลลังก์ไหนครับทั้งสองบัลลังก์ถูกไหมแต่ว่าบัลลังก์นี้เราไปเพื่อกล่าวรายงานแต่บัลลังก์นี้เราจะไปอยู่ร่วมกับพระคริสต์นะครับเพื่อพิพากษามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าเรารู้ว่าเราจำเป็นจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าเพื่อกล่าวรายงานชีวิตของเราผมอยากหนุนใจให้พี่น้องใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อมากขึ้นเองไหมครับใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าจริงๆนี่คือเหตุผลที่เราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจึงจำเป็นต้องยึดทั้งพระคุณและความจริงของพระเจ้าไว้นะครับคริสเตียนที่อยู่ในโลกแล้วคิดว่าแค่เรารับพระคุณของพระเจ้าก็พอเราก็จะใช้ชีวิตแบบสเปะสปะมากๆเลยนะฮะผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเราเข้าใจพระเจ้าแค่เป็นพระเจ้าแห่งความรักอย่างเดียวอะสุดท้ายเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงมากเลยที่จะทำให้เราทำบาปและไม่กลับใจนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องพระคุณเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นจริงและยุติธรรมด้วยเนี่ยผมว่าเราจะมีน้ำหนักของการกลับใจใหม่มากขึ้นนะครับเราจะไม่เป็นคนที่ลิปเซอร์วิสเราจะไม่เป็นคนที่การกลับใจแบบเป็นเปลือกนอก
พี่น้องมันง่ายเนาะที่เราจะพูดว่ากลับใจใหม่พระเจ้าลูกกลับใจแล้วใครๆก็พูดได้ถูกไหมครับแต่ก่อนจะไปถึงคำพูดนั้นน่ะมันผ่านกระบวนการอะไรบ้างในจิตใจของเราการสำนึกผิดการรู้สึกเสียใจต่อบาปการทำให้คนอื่นบาดเจ็บแล้วมันทำให้เราได้กลับมาใคร่ควรจริงๆเพราะว่าท้ายที่สุดเมื่อเราเข้าใจการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่คือการกลับหัวใจของเราหันมาหาพระเจ้ามันจึงไม่ใช่เรื่องของคำพูดต่อให้พี่น้องไม่พูดว่าพี่น้องกลับใจใหม่แต่ถ้าพี่น้องเสียใจต่อบาปแล้วพี่น้องหันกลับเข้ามาสารภาพและพี่น้องเข้ามาใส่หาพระเจ้าอีกครั้งนึงนั่นก็คือรูปแบบหรือการแสดงของการกลับใจใหม่ต่อพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราจะต้องเทคอิสเรียสกับเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างที่บอกเสมอว่าคริสเตียนจำเป็นต้องกลับใจใหม่ทุกวันถูกไหมครับเราจำเป็นต้องกลับใจใหม่ทุกวันนะอย่างหนุนใจพี่น้องว่าพระคุณคือการกระทำของพระเจ้ามันคือแอคชั่นของพระเจ้าครับที่ช่วยให้เรารอดจากการพิพากษาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันไม่ได้แปลว่าพอหลังจากที่เราความรอดแล้วเราก็ออกมาใช้ชีวิตแบบยังไงก็ได้ไงทำอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ก็ขึ้นกับเราเองนะฮะตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนานะครับผมว่าการที่เราเข้าใจความจริงเรื่องการพิพากษาที่เราแบ่งปันในวันนี้มันช่วยทำให้เราใช้ชีวิตแบบไม่มักง่ายนะครับมันเหมือนกับว่ารอดแล้วก็เดี๋ยวทำบาปเอาเดี๋ยวก็กลับใจเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้อภัยอะไรแบบนี้นะครับหลายคนก็จะติงบอกคริสเตียนเป็นความเชื่อที่แบบว่าดูแบบมักง่ายเนาะดูมันง่ายเกินไปอ่ะเชื่อแล้วมั้งครับเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วการกลับใจมันใช้พลังมากๆแล้วก็ใช้ความเข้มข้นของหัวใจที่ต้องรักพระเจ้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราหนุนใจให้เรานะครับกลับมาจริงจังนะครับและนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าคริสตจักรเราหรือหลายๆคริสตจักรก็หนุนใจพี่น้องให้ทำไมครับให้เราเป็นคนที่มีพี่เลี้ยงมีผู้เลี้ยงนะครับหนุนใจให้เรามีผู้เลี้ยงมีเพื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งคู่ชีวิตการที่เรามีคู่ชีวิตพระเจ้าดีไซน์ออกแบบมาเพื่ออะไรรู้ไหมก็เพื่อให้เราสามารถที่จะกล่าวรายงานไงนะครับฝึกที่จะมี accountability ต่อกันและกันนะครับคือพี่น้องควรจะต้องมีพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีใครสักคนที่เราสามารถสบายใจที่จะพูดและรายงานทุกเรื่องในชีวิตของเราได้มีใครที่มีแล้วครับเอเมนนะผมรู้มันไม่ง่ายผมรู้มันไม่ง่ายแต่เชื่อไหมครับว่าในที่สุดเราต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์และกล่าวรายงานต่อพระองค์อย่างหมดเปลือกทุกๆอย่างที่เรากระทำทำไมเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ล่ะครับถูกไหมฮะที่เราจะเริ่มหาใครสักคนที่เราจะลองขยับความสัมพันธ์ของเราเข้าไปใกล้เขาและเล่าเรื่องราวที่เราอาจจะไม่เคยเล่าเมื่อเราเจอใครคนนั้นที่เราไว้วางใจได้เราสามารถแบ่งปันนะครับแล้วสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราแบ่งปันความทุกข์ของเราแบ่งปันความผิดพลาดของเราแบ่งปันความบาปที่เราเคยหลบซ่อนไว้สังเกตไหมชีวิตเราจะถูกปลดปล่อยเราจะมีสันติสุขโดยไม่รู้ตัวนี่มันคือกลไกของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเราจริงๆคนใดที่สะสมความบาปไว้มันจะมีแต่กระดูกมันจะแห้งกระดูกมันจะกร่อนลงเรื่อยๆร่างกายจะสมลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราสารภาพชีวิตเราจะปลดปล่อยนะครับและขณะเดียวกันเราได้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนคนนั้นมาด้วยผมว่าหลายคนที่นี่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นนะครับพี่น้องครับสุดท้ายเนี่ยรูบินคาร์เตอร์เนี่ยเขาได้รับอิสรภาพในปี1985นะครับเขากล่าวประโยคสำคัญบอกว่าความเกลียดชังได้ขังผมไว้ในคุกแต่ความรักได้ปลดปล่อยผมนะครับและเขาใช้ชีวิตต่อไปไงรู้ไหมเขาใช้ชีวิตทุ่มเทช่วยเหลือคนที่ถูกตัดสินคดีแบบผิดๆแบบเขาเนี่ยได้อีกกว่า20คดีครับเขาก่อตั้งองค์กรที่ขึ้นมาในระดับประเทศนะครับมีส่วนในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับผู้ต้องขังอย่างมากมายนะฮะจนกระทั่งมีหนังฮอลลีวูดไปทำหนังนะครับเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาชื่อว่า The Hurricane นะครับ The Hurricane ฉายในปี1999นะฮะนำแสดงโดยดันเซลวอชิงตันคนข้างๆนี้นะครับลองไปดูได้ผมว่าเรื่องนี้ก็จะสร้างอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้กับเราได้เราเห็นว่าเรื่องราวชีวิตของคาร์เตอร์หลังจากที่ผ่านความทุกข์มาตลอด19ปีในที่สุดเขากลับกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจนถึงสังคมทุกวันนี้นะครับเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2014หรือ10ปีที่ผ่านมาคำถามคือเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรเมื่อเรารู้ความจริงเรื่องการพิพากษาเราจะใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างไรเพื่อเตรียมตัวเองเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าเราจะใช้ชีวิตแบบเดวิดที่เก็บความขมขื่นไว้ในชีวิตหรือจะเป็นแบบรูบินคาร์เตอร์ที่
เขายังยืนหยัดมีความหวังและก็ต่อสู้รวมถึงใช้ชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งในการรื้อฟื้นความยุติธรรมบนโลกใบนี้นะครับพี่น้องครับอยากหนุนใจให้เราตระหนักเรื่องการพิพากษามากขึ้นแล้วก็นำมันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราถ้าเราบอกว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบมีมุมมองแบบยุคสุดท้ายแบบนิรันดร์กาลไม่ใช่ความสุขชั่วคราวลองรวมเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราจะตระหนักมากขึ้นนะครับขอให้เราได้สงบใจของเราดีไหมครับที่เราจะเข้ามาเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราได้เลือกแล้วว่าชีวิตของเราเราจะติดตามพระองค์แล้วเราการเลือกนั้นมีผลทำให้เราได้ยืนอยู่ที่บัลลังก์พระที่นั่งสีขาวในฝ่ายเดียวกับพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้มีต่อชีวิตของเราพระเจ้าขอให้เราเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งเหมือนอย่างที่รูบินคาร์เตอร์เขาได้ทำคือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตต่อไปเพื่อนำสวรรค์ลงมาบนแผ่นดินโลกนี้เพื่อนำความยุติธรรมของพระเจ้าให้ปรากฏบนโลกใบนี้มากขึ้นพระบิดาขอพระองค์โปรดเมตตาที่เราจะเป็นคนที่เหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าให้เราทำความยุติธรรมรักความเมตตาและเดินไปอย่างถ่อมใจกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ความจริงนี้อยู่ในชีวิตของเราตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความสุขสบายบนโลกแต่เราใช้ชีวิตเพื่อนำแผ่นดินของพระเจ้าลงมาบนโลกใบนี้การพิพากษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้ารวมถึงหัวใจของเราที่เราจะรู้ว่ามีคนอีกมากมายที่เขาต้องการได้รับพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะนำความจริงของพระเจ้าไปถึงผู้คนอีกมากมายในสังคมให้เขาได้พบความพระคุณแท้พบความยุติธรรมแท้ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรายืนขึ้นแล้วก็นมัสการพระเจ้าด้วยกันต่าง
าของเรากราบนมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดให้เราใช้เวลากับหัวใจของเราที่จะยอมรับให้พระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระคุณให้เรารับรู้ถึงพระเจ้าองค์นี้ที่กำลังขับเคลื่อนและทำงานอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าความจริงในเรื่องของการพิพากษาหลายครั้งทำให้เรานั้นถูกบิดเบือนจากพระลักษณะของพระองค์มีบางคนอาจจะถามว่าพระเจ้าผู้ทรงรักทำไมถึงต้องพิพากษาด้วยแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆถึงพระลักษณะถึงความเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรามีประสบการณ์เราได้รับรู้เราได้รู้ความจริงว่าความรักของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรานั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนคำถามนี้มันก็จะตกไปและการพิพากษานั้นทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าได้ประทานหนทางรอดให้กับผู้ที่เลือกและเชื่อในพระองค์ไม่ใช่โดยความสามารถและการกระทำของเขาพระเจ้าวันนี้ทรงโปรดเมตตาที่จะช่วยเราให้เราใช้ชีวิตของเรายืนหยัดอยู่บนพระเจ้าผู้ทรงเป็นความเที่ยงธรรมบนโลกที่มันเต็มไปด้วยความอยุติธรรมท่ามกลางความเลวร้ายท่ามกลางความไม่ซื่อตรงพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องมีพระองค์เป็นหลักในชีวิตของเราเราจะมีต้องมีพระองค์ที่เป็นพระเจ้าที่เราต้องยึดไว้เป็นพระเจ้าผู้จะตอบแทนในวันหนึ่งข้างหน้าและตอบแทนสำหรับหลายเหตุการณ์บนโลกใบนี้พระเจ้าเราเชื่อเราขอเชื่อในความเที่ยงธรรมความยุติธรรมของพระองค์และใช้ชีวิตด้วยความหวังและความไว้วางใจต่อพระองค์ขอพระเจ้าอย่าให้เราเองเป็นคนที่ทำตัวเองนั้นตัดสินก่อนที่พระองค์จะเป็นผู้ตัดสินขอให้เราเป็นคนที่รอคอยและให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำส่วนของพระองค์ในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องพระบิดาเราสามารถไปตามขบวนการของโลกใบนี้ได้แต่ลึกที่สุดไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรขอให้เรามั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงมองเห็นทุกการกระทำบนโลกใบนี้พระบิดาขอให้เราเป็นหัวใจแบบนั้นเป็นหัวใจที่ใช้ชีวิตไม่เพียงที่เข้าใจความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมของพระเจ้าไม่เพียงที่เชื่อมั่นในความยุติธรรมของพระองค์แต่ยังใช้ชีวิตเป็นแสงสว่างที่นำความยุติธรรมลงมาปรากฏบนโลกใบนี้หลายครั้งเราเข้าไปอยู่ตรงกลางในระหว่างความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องเราเข้าไปอยู่ในบางจุดบางพื้นที่ที่เราอาจจะต้องมีส่วนในการเปิดเผยความจริงบางอย่างขอให้เรามีใจที่กล้าหาญขอให้เราทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความรักของพระองค์พระบิดาขอพระองค์เมตตาพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและช่วยฟื้นฟูโลกใบนี้ขึ้นนำความยุติธรรมของพระองค์ลงมาผ่านชีวิตของเราให้เราร่วมกันรับใช้พระองค์เป็นผู้ที่ส่องสว่างบนโลกใบนี้ขอให้เราเป็นความสว่างที่ส่องสว่างขอให้ความดีของเราปรากฏขึ้นขอให้ชีวิตของเรานั้นปรากฏขึ้นเป็นความสว่างบนโลกใบนี้ฮาเลลูยา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 พี่น้องเราใช้เวลาต่อไปในการอธิษฐานเผื่อตัวเราเองอธิษฐานเผื่อคนข้างๆอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเขากำลังต่อสู้กับความอยุติธรรมในบางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่เขากำลังเจ็บปวดจากการจากความอยุติธรรมของโลกใบนี้ที่ทับถมใส่เขาอยู่พี่น้องสามารถบอกและแบ่งปันและแชร์เผื่อกันได้มีบางคนที่อาจจะอยู่ในบทบาทของการที่จะมีส่วนในการไกล่เกลี่ยอยู่ในบทบาทของการนำความยุติธรรมลงมาทั้งผ่านสถานการณ์ผ่านเหตุการณ์ผ่านความสัมพันธ์ขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถมีหัวใจแบบพระองค์ทั้งความรักและอยู่ในความยุติธรรมเราจะไม่ได้ใช้ความรักของเราแบบผิดๆแบบหาผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือเลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ขอให้ความรักของเราตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรมของพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ
สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ